ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเป็นเชฟชาวอิตาเลียนซึ่งชนะการแข่งขันทำอาหารนะครับที่จัดขึ้นณโรงแรม Four Seasons เมืองมิลานประเทศอิตาลีครับเคยมีประสบการณ์นะครับทำอาหารอยู่ในร้านอาหารที่มีอายุกว่า200ปีเอลคัมบิโอซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดจากเมืองตูรินประเทศอิตาลีครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังเคยได้ทำอาหารนะครับผมให้กับบุคคลสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลีและอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W บุชจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันนี้เข้ามาที่ Kitchen Stadium แห่งนี้นะครับในฐานะเชฟชาวอิตาเลียนแท้ซึ่งยังคงรักษานะครับผมวิธีการทำอาหารนะครับผมแบบ traditional Italian ดั้งเดิมนะครับเอาไว้และบอกว่าเขาเนี่ยนะครับไม่เคยแพ้ให้กับใครและวันนี้เขาจะมาทำให้ฝันร้ายของเชฟกระทะเหล็กของเรากลายเป็นจริงแน่นอนครับขอเชิญพบกับเชฟดานิโลอายาซ่าครับWelcome back again. Thank you. Excited? Yeah, sure. So how well prepared are you and your team today? Today I'm very excited to be here. I prepared my team very well. Also this morning to be concentrated and fighting for win. Okay, ครับผม Okay. I'm happy to have team. So what's the strategy or the special technique that you're going to be using on fighting our Iron Chef today? I'm the real one, I'm the first one.And my technique is very simple, so no artificial. So I have a challenge to win this. Okay. So you ready? Yeah. Okay, ครับเขาพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียเชฟดานิโลครับจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนครับ I'm very confident about Italian traditional food never lose I want to fight with Chef Ianเชฟเอียนเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปสุดยอดเชฟชาวไทยระดับเวิลด์คลาสกับการทำอาหารที่มีเอกลักษณ์ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมอุณหภูมิในการประกอบอาหารสร้างนวัตกรรมความอร่อยด้วยความพิถีพิถันในแบบฉบับเฉพาะตัวและนี่คือเชฟเอียนยอดเชฟระดับเวิลด์คลาสและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจำได้ว่าภายใต้มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่มีวัตถุดิบชั้นเลิศชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างลักษณะและสีสันที่แปลกตาอาศัยอยู่ภายใต้ทะเลน้ำลึกจึงเป็นวัตถุดิบที่หายากและราคาแพงในวันนี้ผมจึงอยากให้เชฟยอดฝีมือทั้งสองได้ลองรังสรรค์เมนูสุดล้ำเลิศออกมาให้ได้ลิ้มลองดูบ้างเชฟดานิโลคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหม Yes Tomorrow we need find new job เชฟเอียนคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟดานิโลบ้าง Yeah right I will take over your restaurant และวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือปลามูนฟิชสำหรับวัตถุดิบในวันนี้ก็คือปลามูนฟิช
เป็นปลาหายากที่มาจากมหาสมุทรแอตแลนติกมีลักษณะพิเศษรูปทรงคล้ายคลึงกับดวงจันทร์และรสสัมผัสเนื้อแน่นและในวันนี้เชฟทั้งสองจะรังสรรค์เมนูวัตถุดิบปลามูนฟิชออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนกับการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟดานิโลเชฟอาหารอิตาเลียนและเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันในคิทเช่นสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสรรอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้เรคูซินเก็ตแฟนดี้ทุกคนวัตถุดิบที่นำมาใช้ในวันนี้นะครับผมแน่นอนไม่มีการยกได้ด้วยเหรอยกได้ครับผมน้ำหนัก32กิโลวัตถุดิบนี้นะครับผมตัวนี้เท่าไหร่ฮะ32กิโลครับตัวที่เชฟเดนิโลยกไปนะครับปลามูนฟิชนะครับ32กิโลแต่เชฟเนี่ยจะยกได้ไหมเชฟเนี่ยตัวนี้หนักกว่าครับของทางเชฟเนี่ยเชฟภาษาอะไรนะครับตัวนี้หนัก49กิโลครับจะแล่ตรงนั้นเลยแล่แล่ครับแล่ตรงนี้เลยนะครับอ๋อไม่ยกนะครับแก้ปัญหาอย่างงี้เพราะว่าอย่างตัวเชฟเดนิโลเมื่อกี้นี้นะฮะมูนฟิชตัวนั้นหนัก32กิโลตัวเชฟเนี่ย49กิโลกรัมนะครับปลามูนฟิชนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะผมว่า 90% ของคนนะไม่ค่อยเห็นกันผมให้ 99.5 เลย 99.5 เลยนะผมก็อยู่ในส่วนนั้นด้วยครับครับผมก็ไม่เคยเห็นมันก็เคยเห็นแต่ซันฟิชที่เขาไปดำน้ำดูกันที่ตัวใหญ่ปลาเป็นแบนนะฮะเป็นรูปทรงพระอาทิตย์อันนี้เขาเรียกว่าปลาพระจันทร์เหรอครับปลาพระจันทร์ครับปลาพระจันทร์นะครับผมและตอนนี้นะครับทางเชฟเอียนนะครับก็กำลังใช้เวลานะครับแร่อยู่ข้างบนนะครับปลามูนฟิชนี่ธรรมดาแล้วเขาเอามาทำอะไรกินกันครับพี่อิงครับจริงๆเขาทำเป็นเนื้อซาชิมิก็ได้นะครับเป็นปลาดิบก็ได้หรือเอาไปทำเป็นอาหารอย่างอื่นเช่นไปทำซอสเลมอนมะนาวอะไรได้หมดเลยครับปลานี้จะอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกนะครับรู้สึกว่า2ตัวนี้ที่เราได้มานะครับจะได้มาจากประเทศนิวซีแลนด์ใช่ครับน้ำเย็นแน่นอนใช่ครับแค่เนื้อปลาก็มี3สีแล้วนะครับส่วนท้องจะมีสีชมพูส่วนด้านครีบหลังสีส้มแล้วตรงแก้มจะมีสีแดงสดด้วยครับสีแบบปลาทูน่านะครับแล้วลักษณะเกรนของปลานะฮะลายเนื้อปลานี่จะลักษณะแบบเดียวกับแซลมอนเลยใช่ครับคือมีเส้นสีขาวแทรกอยู่ครับตัวนี้นี่นะครับ2ตัวนี้นะครับผมตีง่ายๆนะครับโลละ 1,000 บาทใช่ครับตัว32กิโลก็ 32,000 ตัว49กิโลก็ 49,000 รวมแล้วก็ 81,000 บาทครับครับผมตอนนี้กำลังหั่นปลานี่ครับวิธีการหั่นปลาของทางเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนนะครับนี่ก็หั่นคล้ายๆหั่นแบบญี่ปุ่นนะอันนี้เลาะแบบชิ้นส่วนนะครับผมเลาะออกมาเลยครับผมวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันนะครับผมระหว่าง2แนวทางการทำอาหารเลยนะครับผมอย่างเชฟแดเนียลโลนะครับผมจะเป็นการทำอาหารแบบอนุรักษ์นิยมนะฮะอิตาเลียนดั้งเดิมแบบว่าใช้วัตถุดิบที่สดที่ดีนะฮะที่ใหม่เสมอนะครับผมกับรสชาติที่เรียบง่ายการทำแบบเรียบง่ายนะครับผมคงความดั้งเดิมที่สุดที่ใช้ส่วนผสมที่ไม่เกิน5อย่างสี่5อย่างนะครับแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็วส่วนเชฟเอียนนี่ต้องเรียกว่าเป็นนักปฏิวัติวิทยาศาสตร์การทำอาหารโอ้โหนี่ควักครับมาเลยนะฮะในโมเลกุล่านี่ฮะแกควักนี่เอาตับตับปลาเอาตับปลาออกมานะครับน่าจะใช้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมได้กินตับปลาแน่เลยแล้วปลามูนฟิชด้วยเราไม่เคยกินกันมาก่อนนะครับน่าจะเป็นปลานี้นะฮะโอ้โหนี่เชฟเดนิโลใช้มีดคมๆเนี่ยนะถือหนังออกไปเลยนะครับดูน่าจะเป็นปลาที่ไขมันเยอะนะฮะต้องเยอะแน่เพราะอยู่น่าจะมีอยู่พอสมควรเขาอยู่ในน้ำทะเลลึก100เมตรถึง300เมตรครับตอนนี้นะครับผมนี่คือวิธีการแรกนะครับผมแยกชิ้นส่วนเลยนะครับเหมือนแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับวิธีการแรกของเชฟเดนิโลแล้วดูเหมือนตรงเนื้อปลาที่เขาแลกมาเขาจะแบ่งเป็นเซกชันไว้ให้เลยครับทำเป็นลักษณะฟิเล่เลยเป็นแบบว่าเป็นรอยเว้าโค้งไว้ให้เลยนี่ๆๆครับนะครับนี่ครับวิธีโอ้โหเร็วมากเร็วฮะแล้วมีแกะคมด้วยนะฮะตอนนี้นะครับทางเชฟเอียนรู้สึกว่าดูแล้วน่าจะมีความรู้จักในปลาตัวนี้ดีนะครับเอาตามีทั้งแก้มมีเอาตามาด้วยตาด้วยสงสัยเขาจะทำเหมือนการใช้ฮอนมากรกใช้ทูน่าที่เอาทั้งส่วนปลามาย่ามาต้มหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าวันนี้เชฟเอียนจะเนรมิตเมนูอะไรและเห็นบอกว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับทั้งเชฟแดนิโลและเชฟเอียนนะครับเชฟกระทะเหล็กจะทำนะฮะคนละ5เมนูโอ้5เลยวันนี้นะครับผมได้ชิมกัน10ได้ชิมกัน10จานนะครับของทางคณะกรรมการของเรายังไม่เห็นนะฮะว่าทางเชฟผู้ท้าชิงเชฟแดนิโลเนี่ยเอาส่วนพวกตับตาอะไรพวกนี้ออกมาใช้ด้วยหรือเปล่ายังไม่เห็นนะฮะครับยังไม่เห็นเอาละครับตอนนี้เชฟเบียร์นะครับก็กลับมาที่สเตชันของตัวเองแล้วนะครับ
โอ้โหแสดงว่าแกมีความชำนาญกับปลาพันธุ์นี้จริงๆนะมูนฟิชซึ่งภาษาไทยจริงๆก็ไม่ได้เขียนมาบอกนะฮะว่าเป็นปลาพันธุ์อะไรหาแล้วก็ไม่เจอไม่มีฮะไม่มีก็เรียกมูนฟิชเพราะว่าเมืองไทยไม่มีก็ไม่มีมีภาษาอังกฤษอีกอันนึงมีชื่อนึงว่าโอปาโอปานะฮะ O P A S ไม่ใช่โอปาเกาหลีไม่ใช่นะโอปาไม่ใช่อ่ะเอาละครับเนี่ยเนื้อคล้ายๆทูน่านะฮะเนื้อคล้ายบลูฟินนะฮะเนื้อค่อนข้างแน่นครับคล้ายๆฮอนมากุโรนะฮะปลาทูน่ายักษ์นะครับใช้แทนทูน่าได้เลยตอนนี้มาทางเชฟเดนิโลนะครับจะทำซอสครับเนี่ยครับน่าจะเป็นแป้งสาลีนะฮะน่าจะทำเหมือนทำพาสต้าหรือเปล่านะเป็นแป้งสาลีน่าแป้งสาลีนะครับคุณชกิตครับครับเชฟผู้ท้าชิงนะฮะได้ผสมแป้งสาลีนะครับแล้วก็จะมีแป้งหมี่หยาบนะครับหรือเรียกว่าเซโมลิน่านะฮะไข่น้ำมันแล้วก็มีแชฟฟรอนพาวเดอร์นะครับก็คือเป็นผงนั่นเองนะฮะแล้วก็ไวน์ขาวนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันเขากำลังจะทำสปาเกตตี้แล้วครับได้กินเส้นสดนะเชฟไดโนโลมาทำเส้นเองด้วยตัวเองแบบนี้นะครับกับเวลา1ชั่วโมงทำ5เมนูนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะทำทันหรือเปล่านะครับมาทางเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนครับแล้วก็นี่หันมาเหมือนเป็นโอโทโร่เลยใช่ใช่เหมือนโอโทโร่มากแล้วก็เอาหรืออาจจะซูวีมีถุงด้วยครับซูวีครับเอาเป็นซูวีนะครับวันนี้นะคณะกรรมการของเรานะครับผมได้แก่คุณอิงครับสวัสดีครับและไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวนะครับผมน้องเมย์พิชนาธครับสวัสดีค่ะคนสุดท้ายคงไม่ต้องบอกท่านผู้ชมก็เดาได้ที่มีอนันต์โลดมาทางเชฟท่าเหล็กเชฟเอียนครับนี่สาหร่ายคอมโบนะคอมโบมาทำเฮ้ยมันจะทำแนวญี่ปุ่นแนวนี้ทำแนวญี่ปุ่นนะครับพิชเป็นแนวญี่ปุ่นใช่ครับจริงๆแล้วนะครับสำหรับทางเชฟผู้ท้าชิงวันนี้เนี่ยครับผมความรู้ของแกคืออิตาเลียนแท้เลยในขณะที่เชฟเอียนนะครับผมเป็นเชฟที่ความรู้เรื่องอาหารนี่หลากหลายมากไปก็หลายประเทศนะครับผมทำได้หมดทั้งไทยนะครับอิตาเลียนเองอเมริกันเองแน่นอนนะครับผมแล้วก็อาหารฝรั่งเศสนะครับทางยุโรปก็รู้อยู่เยอะวันนี้มาแนวญี่ปุ่นอีกแล้วมาให้เราเห็นนะครับเหลือเวลาอีก45นาทีเลย45นาทีครับ45 minutes left ผ่านมาแล้ว15นาทีเร็วมากมาทำกับเชฟผู้ท้าชิงนะครับนี่ครับดูวิธีการทำเส้นครับทำเฟตูชินี่ครับมีเครื่องเหมือนเครื่องพินเลยนะฮะมีเครื่องโบราณมากใช่นี่เครื่องแบบโบราณนะครับครับเหมือนเป็นเส้นคออันนี้เป็นเครื่องโบราณเลยป่ะครับใช่ครับเครื่องโบราณเลยนะฮะครับเครื่องนี้เรียกว่าชิทาร่าครับชิทาร่านะครับผมนี่ลักษณะแกนี่คือแกทำเองทุกอย่างหมดเลยแต่เห็นความเป๊ะของแกไหมครับตอนที่นวดแป้งออกมานะครับเห็นผสมใช้มือตวงล้วนเลยแป๊บเดียวนวดออกมาเป็นเส้นสวยเลยซึ่งหาเชฟที่ทำแบบนั้นเก่งๆได้ยากมากเลยครับเป็นยี่ห้อนะมันอยู่รักนิยมดั้งเดิมเลยนะครับครับสวยงามมากครับมาทางเชฟกับท่านเอกเชฟเอียนครับวิ่งเลยนะครับเชฟไวนะครับผมโอ้มันคือหินลาวาหินลาวาใช่ครับหินลาวาครับผมเอามาทำอะไรอ่ะเอามาให้ความร้อนอยู่กับปลาครับอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่ใช้ถุงนี่ด้วยนะฮะถุงกันไฟความร้อนที่เรียกว่าคาตาฟาต้านะครับคุณจะกินครับที่เห็นนี่นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับก็เอาปลานะครับที่ฟิลเลแล้วเนี่ยนะครับมาห่อสาหร่ายคอมบุนะครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษนะครับที่ทนความร้อนสูงเลยนะครับได้ถึง240องศานั่นคือกระดาษแฟตต้านั่นเองเป็นลักษณะของความโบราณผสมกับความทันสมัยนะครับโบราณก็คือหินลาวาส่วนเทคนิคความทันสมัยก็คือกระดาษแฟตต้านะครับแล้วก็เอามาทำให้ระอุนะครับแต่เนื้อปลาไม่สุกมากเกินไปนะครับในเมนูที่ชื่อว่าปลา MSG ล่ะครับปลา MSG เอ๊ะมันย่อจากอะไรเนี่ย MSG จริงๆแล้วถ้าแปลมันย่อจากของชูรสนะใช่ครับคุณจะคิดครับครับ MSG นั้นย่อมาจาก M นั่นคือ Moonfish นะครับ S เนี่ยคือแซมไฟนะครับเป็นสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่งส่วน G ก็คือ Goose Liver หรือว่าตับห่านนั่นเองครับมีปลามาแล้วจัดเต็มนะฮะแต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารที่เขาปฏิวัติมาที่เป็นเขาเรียกว่า innovative cooking ใช่ครับทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มรังสรรค์สุดยอดเมนูด้วยวิธีการสมัยใหม่เพื่อประชันกับเชฟผู้ท้าชิงสุดยอดเชฟอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมได้อย่างถึงใจแต่อาหารของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ